ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแป้งในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคะเนื่องจากช่วงนี้โรคโควิดกลับมาระบาดทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเด็กๆไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปกันเลยวันนี้ครูแป้งจะมาสอนเรื่อง this หรือ this นะคะ and body parts นะคะเด็กๆไปดูกันดีกว่า this หรือ this นะคะเป็นการชี้บอกตำแหน่งอวัยวะโดยใช้ this หรือ this นะคะ this แปลว่านี่ชี้สิ่งที่ใกล้ตัวผู้พูดหรือใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะต่อไป this แปลว่าเหล่านี้ชี้สิ่งที่ใกล้ตัวผู้พูดหรือใช้กับคำนามพหูพจน์เด็กๆมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์คืออะไรนะคะคำนามเอกพจน์หมายความว่ามี1สิ่ง1อย่างเท่านั้นนะคะส่วนคำนามพหูพจน์หมายความว่ามีตั้งแต่2อย่างขึ้นไปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้โครงสร้างประโยคนะคะในที่นี้ครูแป้งจะสอนโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะเด็กๆมาดูโครงสร้างประโยคบอกเล่าที่ใช้ this ก่อนนะคะthis is a หรือ an ตามด้วยอวัยวะที่เป็นเอกพจน์หมายความว่าจะมีแค่หนึ่งข้างหรือหนึ่งสิ่งเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะ these are the ตามด้วยอวัยวะที่เป็นพหูพจน์หรือมีตั้งแต่จำนวน2อย่างขึ้นไปหรือ2ข้างนะคะต่อไปตัวอย่างประโยคนะคะเด็กๆมาดูกันที่ครูแป้งยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆสามารถดูตามในหนังสือเรียนได้เลยนะคะตัวอย่างที่1คือ this is my mouth นี่คือปากของฉันต่อไป this is a handนี่คือมือในที่นี้คือ1ข้างนะคะเพราะว่า this ใช้กับเอกพจน์ต่อไป these are my feet เหล่านี้คือเท้าของฉันเท้าของฉันในที่นี้คือเท้าสองข้างเพราะว่า this ใช้กับโครงสร้างของพหูพจน์นะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะ is this a hand นี่คือมือก็คือมือหนึ่งข้างต่อไปนะคะ there are my feet มันทั้งหลายเหล่านี้คือเท้าไหนที่คือเท้าสองข้างนะคะเด็กๆข้อควรจำ don't forget นะคะมาดูกัน my แปลว่าของฉัน your แปลว่าของคุณนะคะแล้วตามด้วยคำนามหรือคำคุณศัพท์และคำนามจะเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้นะคะต่อไป this ใช้กับคำนามพหูพจน์ดังนั้นเด็กๆต้องเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ก่อนนะคะด้วยการเติม s es หรือ ies หรือการเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะต่อไป hair เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะถ้าพูดถึงผมโดยทั่วไปแล้วดังนั้นจะใช้ my ได้เท่านั้นและใช้กับห้ามใช้กับอะเด็ดขาดนะคะต่อไปนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะและสุดท้ายก็ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด English Exercise นะคะในหน้าที่76ถึง77ค่ะโอเคค่ะเด็กๆขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะไว้เจอกันอีกทีชั่วโมงหน้านะคะ See you next time บ๊ายบาย